เมื่อวานนี้ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมมีการสอบกันพอสอบเสร็จวิชานึงครูก็บอกอ้าวเดี๋ยวออกไปเข้าห้องน้ำปัสสาวะนะดื่มน้ำปัสสาวะครูชอบบอกไปดื่มน้ำปัสสาวะปรากฏว่ามีเด็กนักเรียนวิ่งออกไปแล้วก็มีวิ่งกลับเข้ามาภายในห้องบอกครูเขาแทงกันผู้ชมเด็กม.3ค่ะแทงม.2แทงพี่ม.3แล้วตอนแรกเนี่ยจุดที่เกิดเหตุคือมันจะเป็นไอ้ตรงที่ล้างมืออยู่ตรงแถวๆห้องน้ำหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เด็กม.3เสียชีวิตนะคะเดี๋ยวจะไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังขอเปิดที่จริงขึ้นมาหน่อยโรงเรียนจุดเกิดเหตุจริงวันนี้ที่ทางด้านของท่านผอ.เนี่ยให้ดูตรงอ่างล้างมือขอดูภาพจริงหน่อยค่ะจุดเกิดเหตุที่เป็นอ่างล้างมือแล้วทำให้ตัวของน้องม.3หรือว่าน้องเดฟถูกแทงเสียชีวิตแบบนี้นี่เคยใช่ไหมวิ่งมาล้างมือแล้วสุดท้ายคุณผู้ชมม.2วิ่งมากระซวกแผลเนี่ยเข้าที่บริเวณหน้าอกหน้าท้องแล้วก็หลังนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ทางด้านของคุณครูเองก็พยายามสอบถามว่าเกิดอะไรคนก่อเหตุที่เรียกกันว่าน้องแบงค์เนี่ยเป็นรุ่นน้องชั้นม.2แต่เห็นบอกว่า2คนนี้สนิทกันคือแบบถ่ายรูปด้วยกันเลยอะค่ะก่อนหน้านี้เหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทอุ้ยมีคราบเลือดอยู่เลยอะ oh. เป็นเพื่อนสนิทกันเลยมีภาพถ่ายคู่กันอยู่บ่อยๆแต่ระยะหลังมาทะเลาะกันเรื่องของเรื่องคือฉันจะบอกว่าไม่มีอะไรเลยก็ ก็เป็นอารมณ์เด็กเขาอะเนาะเขาบอกว่าแบงค์เนี่ยเป็นเวรจะต้องทิ้งขยะเด็กๆ เคยใช่ไหมคะอาทิตย์นี้เธอทิ้งขยะนะแบงค์ทิ้งขยะแล้วเดฟเนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่ซึ่งสนิทกันนะแต่ขี้แกล้งไอ้เดฟเอาขยะมาเทเต็มไปหมดเลยให้แบงค์เก็บปมนี้ค่ะทำให้สองคนนี้ระหองระแหงกันล่าสุดวันนี้ขอดูบรรยากาศที่โรงเรียนม.2เลยต้องทำพิธีขอขมานะคะเพราะถือว่าเป็นรุ่นน้องเนี่ยคือเขาก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจกลุ่มเพื่อนฝ่ายก่อเหตุประมาณ7คนรวมตัวกันตรงนี้ที่จุดเกิดเหตุเอาธูปกับขันน้ำมนต์มาทำพิธีขอขมาเขาถอดเสื้อด้วยนะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับขึ้นไปในห้องเรียนจากการสอบถามคือโรงเรียนเป็นลักษณะคล้ายๆกินนอนด้วยนะคะครับแล้วเด็กก็จริงๆอ่ะเดิมอ่ะเรียนเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่ว่ามีอยู่คนนึงซ้ำชั้นคนนึงก็เลยขึ้นม.3ไปก่อนก็คือคนตายม.2ที่เป็นเพื่อนกันก็เหมือนกับเอ้ยเพื่อนมันแกล้งแล้วก็เลยเกิดเรื่องสลดขึ้นคุณผู้ชมคะล่าสุดวันนี้ทางด้านของท่านผอ.ตรวจสอบและผอ.ปริญญาพรนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนไม่คาดคิดหรอกแต่เด็กที่อยู่ในโรงเรียนมีหลายประเภทคือเด็กบางคนสมมติที่บ้านมีปัญหาก็อยู่รวมกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ก็จริงๆแล้วครูเองก็รับผิดส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของการพกอาวุธปกติแล้วจะมีการตรวจอาวุธนะแต่เคสเนี้ยไม่แน่ใจว่าเอามีดมาจากที่ไหนฟังเสียงท่านผอ.ดูค่ะจริงๆอ่ะคือเด็กม.2เนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามีหน้าที่เป็นเวรประจำวันบอททำความสะอาดโรงอาหารช่วยครูแต่คราวนี้ก็เหมือนม.3นี่ก็แกล้งถ้าเตือนแล้วฉันก็จะทิ้งอะไรเงี้ยเป็นเหตุแค่นี้ค่ะในเบื้องต้นเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันใช่ค่ะหลังจากนี้น่าจะต้องหารือกับกรรมการทางสาว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้มีความเข้มข้นกว่านี้อาจจะต้องเชิญนักเรียนพูดคุยในเบื้องต้นด้วยค่ะก็ฝากให้ผู้ปกครองทุกท่านนะคะช่วยกันดูแลบุตรหลานเพราะว่าในวัยเขาด้วยวัยคึกขนองบางทีอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าด้วยความขนองใดๆนะคะก็อาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกก็ฝากเตือนทุกๆท่านค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้ทางโรงเรียนให้ภาพจากกล้องวงจรปิดออกมานะคะเป็นจังหวะที่เกิดเหตุหลังจากที่น้องถูกแทงทางด้านของคุณครูค่ะไม่ได้รอรถกู้ภัยนะคะรีบขับรถกระบะแล้วก็ออกจากโรงเรียนแบบด่วนและบีบแตรเลยส่งสัญญาณให้คนระวังเลี้ยวขวาออกประตูโรงเรียนเพื่อจะนำตัวน้องไปส่งโรงพยาบาลซึ่งหลังกระบะเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นคุณย่าคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะย่าเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นี้แล้วน้องมีคำพูดคำหนึ่งบอกกับย่าก่อนจะสิ้นใจเดี๋ยวขอฟังอีกทีเพราะครูบอกว่าตอนนั้นรีบมากบีบแป๊ดเลยค่ะคุ
ุณผู้ชมฮะนี่คือภาพวินาทีสุดท้ายและเดี๋ยวจะฟังนะฮะว่าทางด้านของน้องเดฟเด็กม.3ที่โดนแทงตายเนี่ยพูดกับย่าเขาว่ายังไงบ้างวันนี้ช่วงเที่ยงฮะวันนี้ครอบครัวของน้องเดฟมีการเดินทางไปที่โรงเรียนแล้วก็มีการเชิญพระสงฆ์หนึ่งรูปไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่หน้าอ่างล้างหน้าตรงจุดเกิดเหตุในโรงเรียนแล้วก็มีผอ.กับคุณครูร่วมทำพิธีด้วยนะฮะโดยตลอดทำพิธีเนี่ยทางด้านของคุณแมวซึ่งเป็นย่าของน้องเดฟเองร้องไห้ตลอดการทำพิธีเลยนานกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่ทางด้านของย่าก็คือทางด้านของคุณแมวมีการเดินไปตรงจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปกำดินมาหนึ่งก้อนเพื่อเป็นตัวแทนของน้องเดฟกลับบ้านซึ่งก็บอกว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับตรงนั้นแหละฮะพอหลังจากเสร็จสิ้นทำพิธีวันนี้ทางด้านของคุณย่าก็คือทางด้านของย่าแมวเนี่ยมีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเราทั้งน้ำตาเลยนะบอกว่าตอนเช้าก่อนเกิดเหตุไม่มีลางสังหรณ์อะไรเลยยังคุยกับหลานเนี่ยถึงเรื่องทุนการศึกษาก่อนหลานจะไปสอบด้วยโดยบอกหลานว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปทัศนศึกษาใช่ไหมแล้วก็จะขอเบิกคุณครูเนี่ยเบิกไปทุนการศึกษาไปก่อนนะเดี๋ยวตัวเองเนี่ยบอกกับหลานขอ600 บาทเพื่อนำไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟก่อนแล้วเดี๋ยวอีก500เดี๋ยวบอกเดี๋ยวย่าจะเอามาให้สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมพอหลังจากนั้นมาทราบเรื่องทันทีที่ตนเห็นบอกอ้าวมีเด็กเนี่ยมันตีกันตอนนั้นก็บอกอ้าวตกใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วไปเห็นวินาทีฮะสภาพหลานถูกแทง3 จุดด้วยกันหลานตัวเองน้องเดฟนะฮะบอก3 จุดคือหน้าอกหน้าท้องแล้วก็หลังเลือดเนี่ยเต็มไปหมดเลยตอนนั้นตัวเองเนี่ยเข้าไปประคองเลยนะฮะและเห็นหลานเนี่ยมือหงิกขางงได้แต่สื่อสารร้องบอกเนี่ยบอกคุณครูแล้วก็บอกกับตัวเองว่าผมไม่ไหวแล้วนะผมหายใจไม่ออกนี่คือประโยคสุดท้ายที่เดฟพูดออกมาลองฟังเสียงคุณย่าดูฮะถามว่าสงสารเขาไหมสงสารเขาไหมแบงค์เขาสงสารเขาแต่เขาไม่สมควรที่จะทำถึงกับตายใช่ไหมคะอันนี้อย่าว่าย้อนนะคะถ้าเป็นรับเป็นหลานของคุณที่คุณเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆขอถามความรู้สึกหน่อยค่ะโกรธไหมค่ะมันก็มีบ้างค่ะเหมือนร้านเหมือนลูกเลยเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวไอ้คนนี้ไปอยู่กับย่ามันคนนี้เรากินก๋วยเตี๋ยวชามนึงแล้วก็ต้องซื้อมาเรามีลูกชายคนนึงซื้อให้ไอ้เจ้านี่แล้วก็ไอ้เจ้าแบงค์ไม่เคยทิ้งมันว่าหลานเรากินอะไรแล้วก็ต้องให้มันกินนั้นกูไม่เคยคิดเลยว่ามึงเป็นคนอื่นกูคิดว่ามึงหลานกูอีกคนนึงมึงวันไหนมึงไม่มาหลานกูเหงากูเศร้ากูก็เศร้าเหมือนกันกูเห็นหลานกูเหงาหลานกูไม่มีเพื่อนแต่ทำไมพอถึงวันเนี้ยมึงไม่คิดมั่งเลยแล้วว่ามึงเคยอยู่กับมันเคยกินอยู่กับมันมึงเคยรักกันทำไมความรักของมึงที่มีอยู่ในใจมึงไม่มีแล้วเลยคุณผู้ชมคะและล่าสุดวันนี้ฝั่งของตัวเด็กม.2เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการนำตัวส่งศาลเยาวชนไม่ว่าจะอายุน้อยขนาดไหนทำผิดก็ต้องได้รับผลนะคะล่าสุดเห็นบอกว่ามีการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงเหตุแก่ความตายแล้วก็พกพาอาวุธวันนี้เราไปเจอตาของเด็กม.2คุณตาเมธีบอกผมก็ตกใจเพราะ2 คนนี้สนิทกันไปมาหาสู่กินนอนด้วยกันประจำผมไม่เคยเห็นทั้งคู่ทะเลาะกันแต่ผมยอมรับไอ้หลานผมมันดื้อหลานผมอายุแค่เนี้ยม.2หลังๆไปต้มน้ำกระท่อมกินยิ่งกินน้ำกระท่อมยิ่งพูดจาไม่รู้เรื่องสอนก็ไม่ได้เวลาสอนก็เหมือนจะกำหมัดใส่ผมก็เลยเหมือนกับเด็กกำลังโตผมก็ปล่อยมันไปหลังจากนั้นเรื่องเรียนก็ไปเรียนมั่งไม่ไปเรียนมั่งบางทีหนีเรียนเหตุการณ์นี้ผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยส่วนเรื่องของหลานตอนนี้ยังกังวลอยู่นะคะเห็นบอกว่าพ่อเดินทางไปที่สถานพินิจอยากจะประกันตัวก็ยังคิดอยู่ถ้ามันออกมาเนี่ยจะคุมอยู่ไหมแล้วจะมาทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหรือเปล่าสอนครับสอนบอกประจำแต่เขาไม่เชื่อไม่ถึงกับลงไม้ลงมือกันครับผมไม่เคยตีกันมีแต่สั่งแต่สอนมันบอกให้ฟังผมก็หนีไปหาทำงานผมอย่างนี้ผมไม่เกี่ยวกับพวกมันเรียนมั่งไปมั่งไม่ไปมั่งมีแต่พวกมารับไปอย่างนี้ก็ไปบางทีก็ไปไม่เข้าเรียนก็มีอย่างเงี้ยแต่ถ้าประกันแล้วก็ออกมาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะอาจารย์ว่ามันจะฆ่าผมหรือเปล่ารู้นะผมไม่ถูกกับมันเท่าไหร่ผมไม่ลงรอยมันเท่าไหร่คือดื้อแหละดื้อครับแล้วก็บรรยากาศที่งานศพวันนี้เพื่อนๆหลายคนให้ข้อมูลตรงกันนะคะบอกเป็นเรื่องเวรทิ้งขยะแล้วก็โมโหที่เพื่อนมาแกล้งคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องที่จากไป